กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะฮะวัดเซ็นเตอร์คลับนะครับผมในช่วงสำคัญรู้สึกว่าคุณต้อมจะเป็นยิ่งยงหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่แน่ผมแฝดครับผมอ๋ออันแน่นะคุณผู้ชมครับขนาดนั้นเลยนะขนาดนี้เลยฮะเนี่ยเราจะได้จดจำไหมครับผมจะด่าจะอะไรก็ส่งเข้ามานะครับ SMSทุเรศทุรังจริงๆเลยช่วงนี้นะครับช่วงจอดคุยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะฮะที่เรานะฮะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมบทสัมภาษณ์การพูดคุยนะครับผมกับบุคคลสำคัญในแวดวงในรถเพื่อการพาณิชย์นั่นเองนะฮะและวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่มากความสามารถแล้วก็สำคัญนะครับวันนี้คุณหมอจะไปสัมภาษณ์ใครครับอ้อถึงผมอีกแล้วเหรอครับคุณต้อมทำงานกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะเทปที่แล้วโยนมาให้ผมอย่างเดียวเลยนะครับไม่เป็นไรช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายฮะโยนให้คุณหมออย่างเดียวเจอเลยฮะเรากลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับกับได้มีการพูดคุยกับคุณสมชายทองคำคูณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยพัฒนาขนส่งจำกัดหรือที่เรียกว่ากรีนบัสนั่นเองนะครับครับผมรถสีเขียวใช่แล้วครับครับผมถ้าเกิดคำว่ากรีนนี่คงไม่ใช่สีม่วงแล้วคุณต้องทางจะคุ้นเคยกับอันนี้คุณผู้ชมครับโยนมาให้ผมอย่างเดียวเลยนะฮะสงสัยนี่ผมจะยัดเยียดความเป็นตุ๊ดให้ผมว่าเป็นเก๋ผมบ้างเนี่ยแม้ก็ตั้งแต่เนี่ยตอนนี้ก็ให้คาร์เกอร์เริ่มให้สิทธิเสรีภาพนะฮะเริ่มจะเข้าเทียมกันแล้วนะครับผมอีกสักครู่นึงผมจะแกรนด์โอเพนนิ่งนะฮะเปิดตัวเป็นเก๋ร็อกให้คุณได้เห็นเลยทีเดียวอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าฮะก็ต้องบอกว่าเนี่ยบริษัทกรีนบัสนั่นเองนะฮะเขาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริการจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานประเภทผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะฮะครับผมเรื่องของคุณภาพก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะว่ากว่าจะได้รางวัลนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะใช่ๆหนึ่งเลยต้องมีมาตรฐานของเรื่องความเป็นกรีนนะครับกรีนทั้งเรื่องกรีนเอเนอร์จี้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆคือเราต้องรักษาเซฟเวิลด์เซฟไลฟ์นะครับผมแปลว่าอะไรครับคุณไม่รู้ครับพูดไปอย่างนั้นนะฮะก็นะครับคุณต้อมก็เล่นซะครับผมนึกว่าจบเมืองนอกอ๋อจบเมืองนอกฮะครับผมนี่เห็นบอกว่าจบจากอังกฤษใช่ไหมหมอครับผมทำไมครับผมรังสิตฮะโอ้คล้ายๆกันเอาเข้าเรื่องเถอะก็ได้มีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปในงานที่เขามอบรางวัลกันด้วยนะฮะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าบริษัทกรีนบัสของเขาเนี่ยเป็นรายใหญ่นะครับครับผมอยู่ภาคเหนือภาคเหนือนะฮะแล้วก็ในเรื่องของว่าได้รับรางวัลยังไงนั้นผมขอให้ไปอยู่ในบทสัมภาษณ์ดีกว่าเพราะว่ามีการสัมภาษณ์กับคุณสมชายทองคำคูณเขาด้วยครับผมเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่านะครับพร้อมๆกันจะได้รู้ได้ทราบนะฮะเชิญนะครับรู้สึกได้รับเกียรตินะครับอย่างสูงจากกระทรวงพลังงานนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักนะครับของบริษัทเลยนะครับที่จะทำยังไงให้รถโดยสารของบริษัทเนี่ยที่มีอยู่ประมาณเกือบ90คันเนี่ยนะครับสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้เพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะครับเป็นต้นทุนจากพลังงานนะครับเกือบ 30-40% นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราประหยัดได้ประมาณแค่ 5% เนี่ยนะครับเราสามารถประหยัดได้ถึง3ล้านกว่าบาทนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมเข้าโครงการนะครับซึ่งทางกรมพลังงานได้จัดโครงการนี้เข้ามาแล้วก็มีการแนะนำทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็มีเรื่องของการประเมินตรวจติดตามนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับครับแต่เดิมนะครับเราเนี่ยนะครับจะใช้พลังงานอยู่ปีหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า3ล้านกว่าลิตรนะครับซึ่งยอดการขายเนี่ยหรือยอดการใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่เกือบ100ล้านบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับเรามีแค่เป็นรถเก่าๆ1นะครับรถเก่าๆ2เราก็มีการเปรียบเทียบกับรถใหม่ๆเข้าไปนะครับมันก็คือทำให้รถใหม่เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับก็ทำให้การใช้พลังงานเนี่ยประหยัดลงนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการขับขี่นะซึ่งเป็นพนักงานขับรถของเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคนะครับในการขับรถนะครับที่สามารถที่จะประหยัดพลังงานได้นะครับแล้วก็
ในส่วนด้านอื่นๆอย่างเช่นลมยางเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดลมยางที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้รถเนี่ยนะครับลดการเรื่องของฝืดนะครับเรื่องของถนนนะครับเรื่องของการเสียดทางของถนนลดลงนะครับนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ต้นทุนด้านพลังงานเนี่ยเราลดลงไปครับจากโครงการเนี่ยนะครับของที่กรีนบัสได้เข้าร่วมนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับได้หนึ่งนะครับประหยัดต้นทุนนะครับทำให้เรามีขีดความสามารถเรื่องการแข่งขันนะครับเรื่องที่สองก็คือจากการใช้พลังงานลดลงเนี่ยครับมันทำให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการนะครับได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็อยากเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ช่วยกันใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือสาระสำคัญนะครับที่ได้จากการพูดคุยกับ คุณสมชายทองคำกูลเกี่ยวเรื่องของกรีนบัสนั่นเองนะฮะครับก็คงจะได้สาระความรู้นะฮะจากอีกหนึ่งท่านที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่เราจะได้นะครับไปติดตามไปพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับคนสำคัญจะรวบรวมมาเลยนะฮะเพื่อมาฝากคุณผู้ชมหวังว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามนะครับผมเอาละฮะช่วงนี้นะคงต้องส่งต่อนะครับไปในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะฮะบัสันทักคลับยังมีอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจนะฮะสักครู่เดียวดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาพร้อมๆกันครับ